จารึกความเป็นไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดียแต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดต่อมาในสมัยรัชกาลที่1ได้มีการจัดทำตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวงขึ้นซึ่งเป็นตำราเกี่ยวกับการราชาภิเษกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบหลักฐานในประเทศไทยจากนั้นจึงทรงโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้สมบูรณ์ตามแบบแผนโดยได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมาเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันและนี่คือจารึกความเป็นไทย